ทางน้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็พอใจในส่วนของการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับโดยมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนโดยเฉพาะประเด็นการลดพื้นที่ทํานาปลังซึ่งนําไปเป็นตัวอย่างของภาพรวมของประเทศได้เลยครับนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ซึ่งลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับรวมให้การต้อนรับแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆทั้งในเรื่องของมาตรการการส่งเสริมและความเป็นอยู่ระดับตําบลน,นะครับหรือว่าโครงการตําบลละ5ล้านบาทมาตรการสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินการแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เช่นชมจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ดําเนินการได้เป็นอย่างดีโดยมีการลดพื้นที่การทํานาปรังลงได้ถึง80%และมีการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยอาทิเช่นถั่วเขียว เข้าโพดเลี้ยงสัตว์และพืชผักสวนครัวนะคะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เสริมทดแทนการทำนาปรังซึ่งจะสามารถนำไปเป็นตัวอย่างของประเทศได้เดี๋ยวเรามีเสียงของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสุทธีมากบุญครับไปฟังพร้อมกันครับแล้วมีผลิตภันผิดผลออกมาในทางที่มีผลสมัมฤทธิ์มากทีเดียวเช่นอย่างที่ของเราลดพื้นที่การทํานาปลังเนี่ยจาก 5 5 0 0 0ไร่เหลือเพียง8 5 8 4 0 0 0ไร่เนี่ยจะเห็นว่าลดเกือบ80%ตรงนี้เป็นทีมงานในการที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งีเห็นอย่างไรเพราะว่าเนี่ยแหละฮะเสียงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็พอใจผลการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะลดพื้นที่การทํานาปลังนะฮะ ใช่ค่ะการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยนะคะถั่วเขียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักสวนครัวยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเราได้นําเสนอพี่น้องเกษตรกร,กรที่อุทัยธานีเขาหนีภัยแรงด้วยการไปปลูกกระชายในถุงดําสร้างรายได้โอโ้โหน,น,นะใช่แล้วนะคะเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสําหรับจังหวัดเพชรนุษ์โลกในช่วงเดือนนี้คุณเจคขับรถผ่านไปที่สวนชมนานริมน้ำไหมคะเห็นอะไรฮะ เขามีจัดนิทรรศการในการขายพืชผ,ผักสวนครัวราคาแล้วก็ผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่างๆใครสนใจที่อยากปลูกผักสวนครัวที่บ้านไปซื้อกันได้ครับผมม,มีการประกวดกล้วยไม้ด้วยนะฮะใช่ไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้น่าสนใจมากจะไปสอบถามราคาอยู่ว่าราคาเป็นยังไงบ้างครับผม